วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบะหมี่วิธีทำใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยกระป๋นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกรดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและนุ่มให้กับวุ้นทำให้วุ้นไม่แตกหักง่ายในระหว่างการตัดเป็นเส้นบะหมี่เติมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และน้ำหอมกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากถาดตัดวุ้นเป็นเส้นขนาด 1/2 ซมเตรียมไว้เป็นเส้นบะหมี่ใส่วุ้นบะหมี่ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยสาหร่ายรับประทานคู่กับกาแฟดำวุ้นต้นหอมและวุ้นหัวไชเท้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบะหมี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก